ฟังด่วนคนลูกทีมชาติไทยทำเกาหลีใต้กดดันโค้ดออกมายอมรับเองขณะที่ช้างศึกขอหนึ่งสิ่งจากแฟนบอลเชียร์ให้ถูกกดส่วนสิงคโปร์ได้ใจลั่นจีนไม่มีอะไรน่ากลัวขอบุกไปเก็บแป้มเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยนะครับคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็ม เรื่องราวของทีมชาติไทยกันเหมือนเดิมแต่ช่วงแรกนะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่20,000นซับไปด้วยกันนะครับคลิปนี้เข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าไปอัปเดตเรื่องราวของทีมชาติไทยกันนะครับต้องบอกว่าตอนนี้กระแสะของฟุตบอลไทยกระแสะทีมชาติไทยคึกคักสุดๆจริงๆนะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยเนี่ยบุกไปเสมอเกาหลีใต้ถึงซเวอร์คัพสเตเดียม ด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดที่3นะครับและไม่รอนานเราจะได้ลงเล่นนัดที่4ด้วยการเปิดราชมังรับการมาเยือนของเกาหลีใต้ในวันที่26มีนาคมนี้เวลา1นึ่ทุ่มครึ่งถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีกระแสเกมนี้บอกเลยคลึกคักนะครับบัตรเข้าชมถูกจำหน่ายหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็บัตรเกมนี้มีมูลค่ามากนะครับตอนนี้ราคาพุ่งสูง ไปสุดๆเลยซึ่งถ้าใครไม่มีก็ดูอยู่บ้านก็ได้นะครับเชียร์ทางเทรัสทีวีก็มันเหมือนกันแล้วก็ส่งกําลังใจให้นักเตะได้เต็มที่ขณะที่ใครที่มีบัตรแล้วก็เข้าไปชมที่สนามไปเชียร์กันให้สุดเสียงนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเสียงจากแฟนบอลเนี่ยจะเป็นกําลังใจที่ดีให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยพูดง่ายว่าตอนนี้ทีมชาติไทยทั้งแฟนบอลอิชิอินักเตะไทยแล้วก็ทีมงานหลังบ้านอย่างแมาดามแป้งนุนพันล่ำซ้ำที่เป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ย ก็เรียกได้ว่าตั้งใจกับนัดที่เจอเกาหลีที่ราชมังอย่างมากนะครับเพื่ออยากจะพาทีมเก็บแต้มสําคัญอีกหนึ่งแต้มให้ได้นะครับทั้งฝั่งไทยเราเนี่ยมั่นใจใช่ไหมคุณผู้ชมแต่วันนี้ผมมีข่าวจากทางฝั่งเกาหลีใต้มาฝากกันคือเกาหลีใต้เนี่ยผมบอกเสมอนะครับว่าการที่พวกเขาเนี่ยเสมอกับทีมชาติไทยเนี่ยส่งผลหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นใจ เพราะว่าเล่นในบ้านตัวเองแล้วเสมอทีมที่แรงกิ้งเป็นรองเยอะมากๆแบบเนี้ยแฟนบอลไม่พอใจแน่นอนนะครับล่าสุดนะครับเรื่องนี้เป็นทางฝั่งของวันซุงฮงนะครับเป็นเฮดโค้ชทีมชาติเกาหลีใต้ได้ออกมาเปิดใจหลายๆประเด็นหลังจากได้ฝึกซ้อมที่เมืองไทยสัมภาษณ์ผ่านสืออกลหลีใต้ยอย่างสปอร์ตทีนะครับโดยวังซุนฮงเนี่ยบอกว่าจริงๆยอมรับเลยว่าตอนนี้เกาหลีใต้รู้สึกกดดันเพราะผลเกมแรก ที่เลนดิโซเวอร์ครับในการเจอทีมชาติไทยมันออกมาไม่ดีแต่ทีมชาติเกาหลีใต้ย,ยังมีเวลาแก้ตัวเพราะยังมีเกมสำคัญอีกหนึ่งเกมที่ราชมังที่ไทยรออยู่อากาศร้อนอาจจะเป็นภาระได้เขาจึงต้องให้นักเตะเร่งปรับตัวให้เข้าให้เข้ากับสถานการณ์และเตรียมความพร้อมที่จะชนะเกมที่2ที่เจอกับไทยเขาบอกว่าความชื้นในกรุงเทพเนี่ยมันสูงมากเขามาที่นี่เร็วขึ้น เพราะต้องการให้นเตะคุ้นเคยกับสภาพอากาศต่างๆทั้งญ้าที่แตกต่างจากเกาหลีใต้แล้วก็เรื่องของการปรับตัวกับสภาพอากาศก็อยากให้นักเตะปรับตัวให้ได้โดยไวที่สุดอยากให้นักเตะลงไปเล่นด้วยความคุ้นชินนะครับเกมแรกกับไทยเขายอมแล้วว่าเกาหลีใต้เจอปัญหาเรื่องความสมดุลระหว่างฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแล้วก็มีปัญหามากมายในการรับมือกับจังหวะโต้กลับ เราเล่นเกมรับยังไม่ดีเลยจําเป็นต้องปรับปรุงและจุดนี้มันเป็นเรื่องยากเหมือนกันกันกบเวลาอันน้อยนิดที่จะปรับปรุงแก้ไขแต่เขาจะทําให้ดีที่สุดและในเกมที่เกาหลีใต้จะไปเยือนไทยเกาหลีเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าเขาจะโชว์จุดแข็งก็คือการเล่นด้วยการวิ่งสู้ฟัดมากกว่าเดิมแล้วก็เกมนี้เนี่ยความสามัคคีหรือทีมเวิร์คจะดีกว่าเดิมแน่นอนเพราะนักเตะเกาหลีหลังจากพูดคุยกันหลังจบเกมเขามีความตั้งใจ เหมือนกันคือต้องการชนะไทยนักเตะทุกคนและทีมงานตอนนี้คิดอย่างนั้นเชื่อมั่นว่าในเกมที่ไปเยือราชมังถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่ยากเพราะไทยกําลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจแต่ก็เชื่อว่าเกาหลีจะสามารถเก็บผลการแข่งขันขที่ดีกลับไปฝากแฟนบอลเพื่อเล็กศรัทธานะครับนี่เป็นการเปิดใจของวันซุงฮงแบบเต็มๆเ,เลยเพราะนี่คือโค้ดที่เกาหลีใต้ตั้งคําถามมากในการเข้ามาคุมทีมชาติเกาหลีใต้ชุดใหญ่นะครับเพราะเขามาจาก ชุดยูยี่สิบสามไงมาชุดใหญ่เห็นได้ชัดยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้ทั้งแทคนติกวิธีการก็ยังยึดโครงเดิมๆเพียงแค่ว่าใส่จิตวิทยาเข้าไปนี่แหละครับคือหน้าที่ของโค้ชขัดตาทับอย่างที่บอกว่าคือเขาทําได้เพียงขัดตาทับขัดตาทับก็คือไม่ได้ใส่แทคนติกอะไรมากใช้จิตวิทยาล้วนๆครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถือว่าไทยเราโชคดีกับการเจอเกาหลีที่ใช้โค้ชขัดตาทับบวกกับเจอเรื่องราว ข่าวเฉาเยอะมากแต่ก็ห้ามประมาทครับคุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่ต้องเตือนใจนะักฟุตบอลไทยเตือนใจทีมชาติไทยอย่างมากเราเล่นในแบบฉบับของตัวเราที่ถนัดเล่นแบบเดิมเล่นแบบรัดกลุ่มแล้ววิ่งสู้ฟัดให้ได้เยอะกว่าเดิมเนี่ยผมบอกเลยว่านัดเจอเกาหลีที่ราชมังจะสนุกแน่นอนเพราะดูจากบทสัมภาษณ์เกาหลีเนี่ยเขาก็กังวลในหลายๆประเด็นนะอันนี้ไม่ใช่สื่อและอันนี้เป็นโค้ชของเขาออกมายอมรับเองเลยนะครับสุดท้าย ก็ขึ้นอยู่ที่ผลงานเพราะว่ามันยังมีเวลาปรับตัวอีกเยอะเลยสําหรับเกาหลีส่วนไทยเราก็ยังคงมีเวลาฝึกซ้อมกันอีกเนี่ยวันอาทิตย์วันจันทร์แข่งวันอังคารและเสียงเชียร์จากแฟนบอนลนบอกเลยว่าเป็นพลังสําคัญนะครับซึ่งเรื่องนี้ล่าสุดมาดามแป้งนวลพันล่าซ้านะครับนาย,ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็เปิดใจถึงกองเชียร์ในเกมที่ไทยจะเปิดราชมังรับเกาหลีเขามองว่าเกมเนี้ยคนมาเต็มแน่นอนสนามแตกแน่ แต่บรรดาแป้งและนักฟุตบอลไทยทุกคนเนี่ยขอสิ่งหนึ่งจากแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับโดยบรรดาแป้งบอกว่าตอนนี้เรารักฟุตบอลไทยไม่ต่างกันแต่อาจจะมีวิธีการแสดงออกที่ต่างกันแต่เรามาเชียร์ฟุตบอลไทยให้ถูกต้องตามกติกามาทำให้ฟุตบอลทีมชาติไทยอยู่ในอ้อมใจของคนไทยทั้งประเทศเพราะนี่คือบ้านของเราที่ราชมัง เชียร์ให้ถูกกติกาเจอกันที่ราชมังนอกจากมาดามแป้งเนี่ยยังมีพี่อุ้มธีราทรพี่ตังสารัตพี่เจชนาทิพสงกสินก็ฝากถึงแฟนฟุตบอลชาวไทยเหมือนกันเขาบอกว่าในสนามพวกเราเต็มที่แน่นอนพวกเราพร้อมทําเพื่อทีมชาติไทยนอกสนามสิ่งสําคัญที่สุดคือผู้เล่นคนที่12ออยากให้ทุกคนมาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการเชียร์ที่ดีและพัฒนาฟุตบอลไทยไปพร้อมกัน มาเชียให้ถูกกติกาแล้วมาส่งแรงใจเชียไปพร้อมกันครับก็รีด้วเชียให้ถูกกติกานะครับถ้าเขามีข้อกําหนดอะไรเนี่ยก็ทําตามข้อกําหนดนั้นอย่าไปฝืนเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายมันจะส่งผลกระทบต่อทีมชาติไทยเหมือนในช่วงที่ผ่านมาโดนปรับมีสิทธิ์โดนแบนห้ามเล่นในบ้านอีกนะครับโดยข้อกําหนดเนี่ยเขามีออกมาบอกเหมือนกันนะครับตามระเบียบของ FC ห้ามนําเข้าหรือจุดพูประทัดหรือไฟเย็นห้ามนําสารเสพติดเข้าสนาม ห้ามนำป้ายหรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือโฆษณาเข้าสนามห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุทกชนิดเข้าสนามห้ามนำขวดน้ำขวดพลาสติกขวดแก้วและกระป๋องเข้าสนามเด็ดขาดแล้วก็ห้ามบินโดนห้ามคว้างปลาวัตถุใดๆลงสนามอันนี้นักเตะไทยแล้วก็มาดามแป้งนายกขอความร่วมมือเพราะฉะนั้นแฟนบอลชาวไทยอย่างเราก็เชียร์ตามกฎกติกาเชียร์ตามกฎให้มันถูกต้องนะครับเราจะได้ มีความสุขกับผลการแข่งขันด้วยกันไม่ต้องพะวงว่าทีมชาติไทยจะโดนปรับหรือจะโดนเอฟเฟกอะไรต่างๆก็ฝากแฟนบอลด้วยนี่คือแคมเปญที่มาดามแป้งแล้วก็นักเตะไทยทุกคนฝากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเตะเขาลุยเต็มที่มากๆและแฟนบอลเราก็เชียร์เต็มที่และเชียร์ในขอบเขตในกฎกติกาที่เขาตั้งมาไว้นะครับก็ฝากด้วยย้ำอีกครั้งมันแน่นอนครับไทยเปิดราชมังเจอกับเกาหลีใต้นะครับ26มีนาคม1ทุ่มครึ่งนะครับถ่ายท่าสดผ่านทาง ไทยรัฐทีวีติดตามและชมกันนะครับใครยังใครไม่มีบัตรถ้าไม่มีก็เชียร์ที่บ้านส่วนใครที่มีแล้วไปชมกันให้เต็มความจุนะครับวันนั้นคงเป็นวันที่สนุกสุดมันและผมน่าจะไปสนามก่อนเกมด้วยก็เจอกันก็เข้ามาทักทายกันได้มันแน่นอนร่วมส่งกําลังใจเชียร์ให้ทัพช้างศึกขีมชาติไทยกันเยอะๆนะครับจากนั้นคลิปนี้ทิ้งท้ายกันที่เรื่องราวของคู่แข่งในกลุ่มของเรากันหน่อยก็คือสิงคโปร์กับจีนนะครับ เกมแรกสิงคโปร์กับจีนเนี่ยผลเข้าทางทีมชาติไทยอย่างมากคือเสมอกัน 2. ต่อ2จีนนำก่อน2ต่อ0นและสิงคโปร์มาตามตีเสมอ2ลูกและโอกาสพลิกแซงชนะด้วยน่าเสียดายมากนะครับซึ่งจีนหลังจากเสมอสิงคโปร์ปุ๊บเนี่ยพวกเขาเสียความมั่นใจเยอะแฟนบอลดา่าแล้วก็นักเตะกองหลังกับตันทีมเนี่ยประกาศเลิกเล่นทีมชาติเพราะรับกับผลงานของจีนช่วงหลังไม่ได้คือจีนเนี่ย ชนะไทยปุ๊บหลังจากนั้นเล่นมา6-7เกมไม่ชนะใครเลยนะครับอยู่ในช่วงที่ระสับหนักล่าสุดสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เนี่ยออกมาแสดงความมั่นใจเลยว่าการไปเยือนจีนที่บ้านของจีนเนี่ยสิงคโปร์จะสร้างเซอร์ไพร์โดยโค้ชสิงคโปร์เนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นก็คือสุโตมุโอกุระนะครับเขาเปิดใจแล้วบอกว่าไอ้ผลการแข่งขันที่สิงคโปร์เปิดบ้านตีเสมอจีน2ต่อ2เนี่ย เขายอมรับมันเป็นผลงานที่ไม่น่าพอใจเพราะเขาคุยกับผู้เล่นแล้วก็มองว่าจริงๆเนี่ยสิงคโปร์สมควรที่จะชนะจีนเพราะจีนก็ไม่ได้เป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งอะไรมากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมแรกมันน่าเสียดายที่ทำได้เพียงเสมอแต่เกมต่อไปที่จะไปเยือนจีนแน่นอนเป็นงานที่ยากเพราะเป็นเกมเยือนแต่สิงคโปร์เขาได้คุยกับนักเตะทุกคนแล้วตั้งมั่นที่จะไปเก็บแต้มรวมไปถึงไปเก็บชนะให้ ได้ที่บ้านของจีนนะครับลุนสิงคโปร์กันสิงคโปร์นี่คือเพื่อนรักของเราถ้าเกิดสิงคโปร์บุกไปเยือนจีนเก็บแต้มได้ทุกอย่างจะเข้าทางไทยเพราะฉะนั้นอีกทีมที่ต้องเชียร์คือสิงคโปร์นะครับหวังว่าในเกมที่ไปเยือนทีมชาติจีนสิงคโปร์จะท็อปฟอร์มไปเก็บแต้มวันที่26มีนาคมลุ้นกันเชียร์อิกซานฟันดี้เชียร์อีราฟานเชียร์ฮัสซันซันนี่ให้ท็อปฟอร์มในวันนั้นนะเพราะว่าตอนนี้โค้ชสิงคโปร์ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นก็มั่นใจว่า ไปเยือนจีนสิงคโปร์ไม่ยอมง่ายๆแล้วหวังถึงมีแต้มรอดูนะครับแต่ก็ห้ามประมาทนะเพราะจีนเล่นในบ้านเนี่ยมันอาจจะมีพลังแฝงเรื่องของกองเชียร์เรื่องของอะไรต่างๆสิงคโปร์ระวังในจุดนี้และกันแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไทยเสมอเกาหลีได้และสิงคโปร์ไปเสมอจีนได้นะโอ้โหเข้าทางไทยเลยกับอีก2เกมที่เหลืออ่ะคุณผู้ชมคิดยังไงก็คอมเมนต์เข้ามากันได้ในคลิปนี้นะครับเป็นไงเต็มอ e ิ่มไหมคลิปนี้ในช anel ตองซุย ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องสุยกันด้วยนะครับมุ่งสู่2 0 0 0 0 0ซับไปด้วยกันก็ติดตามทีมชาติไทยกันอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้อัดคลิปลงให้คุณผู้ชมดูกันยาวๆตลอดทั้งวันคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับต้องสุยกันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าผิดพลาดเป็นการใดขออภัยด้วยสวัสดีครับ